ีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ท้องฟ้าสดใสมีแสงแดดจ้าไม่เหมือนกับเมื่อวานนี้และผมได้อ่านหนังสือพิมพ์ในตอนเช้าหนังสือพิมพ์ Daily News วันนี้ได้ลงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงเยี่ยมสมเด็จพระพี่นางทรงใช้ทานพระกรหรือใช้ไม้เท้าแสดงว่าพระอนามัยนั้นดีขึ้นอย่างทันตาเห็นแล้วชื่นใจนั่นเป็นเรื่องที่ดีในเช้าวันนี้ที่จะเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้ผมไปร่วมงาน50ปีของไซโก้ที่ตึกสูงเหลือเกินครับเรียกว่าตึกสเตททาวเวอร์อยู่ตรงหัวมุมถนนสีลมบรรจบกับถนนเจริญกรุงที่เขาเรียกกันว่าตึกคุณราศีบัวเลิศนั่นแหละนะครับงานนี้ทางไซโก้ไทยแลนด์ได้จัดฉลองขึ้นเป็นพิเศษหลังจากที่ได้ร่วมทำงานกันมากับบริษัทไซโก้ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ชื่อเมืองทองไซโก้มาตลอดเพิ่งจะมาเปลี่ยนแล้วก็มีการปรับปรุงขยายงานให้ใหญ่ขึ้นเรียกว่าไซโก้ไทยแลนด์เนื่องในโอกาสที่เปลี่ยนแปลงชื่อจากเมืองทองไซโก้ที่ใช้มา50ปีก็มีการเลี้ยงรับรองฉลองไซโก้50ปีขึ้นที่บนชั้น64ตึกสเตททาวเวอร์ผมก็ไปร่วมงานด้วยบนชั้น64นั่นนะครับผมเคยขึ้นไปครั้งหนึ่งโดยคุณสุภาพปูราณิธีตอนนั้นเขาเลี้ยงชั้น64นั้นมันเป็นโดมสูงสุดของตึกสเตททาวเวอร์แห่งนี้แล้วก็งานเลี้ยงเมื่อคืนเนี่ยประธานบริษัทไซโก้ประเทศญี่ปุ่นมิสเตอร์ชินจิฮัตตาริซึ่งเป็นคนหนุ่มเป็นทายาทช่วงที่3ของผู้ก่อตั้งไซโก้ในญี่ปุ่นได้มาร่วมงานและท่านผู้นี้เป็นคนที่ชอบดนตรีชอบร้องเพลงชอบแต่งเพลงเป็นงานอดิเรกเมื่อเสร็จจากงานบริหารก็จะใช้เวลานอกนั้นมาแต่งเพลงแล้วก็ร้องเพลงอัดทำอัลบั้มออกมาทั้ง3อัลบั้มแล้วมิสเตอร์ฮัตตาริได้เป็นไฮไลท์ในงานโดยแต่งเพลงแล้วก็ท่านก็ร้องเองซุ้มเสียงใช้การได้เลยทีเดียวถ้าหลับตานึกว่าเคียวซากาโมโตะกลับมาร้องใหม่ก็เป็นร้องแต่เป็นการร้องภาษาอังกฤษซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญอยู่เป็นคนญี่ปุ่นที่พูดภาษาอังกฤษดีคนหนึ่งมิสเตอร์ฮัตตารินั้นได้พบกับผมหลายครั้งหลายคราได้มีโอกาสกินข้าวด้วยกันเลี้ยงสังสรรค์ด้วยกันแล้วผมก็ได้ร้องเพลงให้ฟังเป็นเพลงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองสมัยคุณพ่อของท่านประธานฮัตตาริผมก็ร้องเพลงรุ่นนั้นล่ะครับมีเพลงคุนิโนฮานะซึ่งเป็นเพลงญี่ปุ่นเป็นเพลงดอกไม้ประจำชาติแล้วก็มีเพลงชินาโนโยรุซึ่งเราก็คงจะเคยได้ยินดีนะครับผมร้องได้มาตั้งแต่ในสมัยก่อนตอนที่อยู่ในสภาเวลาไปประชุมสหภาพรัฐสภาเอเชียที่ญี่ปุ่นผมก็ร้องเพลงหากินนี่แหละครับ
จนกระทั่งพวกญี่ปุ่นบอกว่าเอ้ยเอาคนญี่ปุ่นมาร้องทำไมวะแสดงว่าร้องได้ชัดถ้อยชัดคำละให้เอาคนไทยมาร้องสิเขาก็บอกว่าไอ้หมอนั่นน่ะคนไทยโอ้ก็เลยฮือฮากันในตอนหลังเมื่อได้รู้จักกับประธานฮัตตริผมก็ได้ร้องเพลงให้ฟังท่านประธานก็ชอบอกชอบใจมากเพราะว่าเป็นเพลงที่เคยไม่เคยได้ยินเพิ่งจะมาได้ยินในตอนหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ทั้ง 5-60 ปีก่อนแล้วนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เพลงหากินของผมมาชิโรคิฟูจิโนเคดากาซาโอโคโคโรโนทซุโยอิตาเทโตจิเตอันนี้นะครับผมก็ร้องมีอยู่หลายเพลงที่ตอนสงครามโลกครั้งที่2ก็ร้องจนติดปากจำเนื้ออะไรได้หมดแม้กระทั่งเพลงประจำของกองทัพบกมีโยโถมีโยโถไฮโซกตากูโซคิงโอมูเกซึโยนากินากิเนี่ยอันนี้ก็ร้องได้เหมือนกันก็เป็นเพลงหากินเวลาไปญี่ปุ่นก็ทำให้ญี่ปุ่นที่ชอบร้องเพลงหลังจากกินข้าวสนุกสนานและก็ได้ฟังเพลงเก่าๆซึ่งตัวเองเกิดไม่ทันถ้าอายุไม่ถึง50จะเกิดไม่ทันนั่นก็เป็นไฮไลท์ของงานตอนกลางคืนของไซโก้ไทยแลนด์อาหารนั้นเอามากุโร่มาทั้งตัวเลยเดี๋ยวครับตัวใหญ่มากประมาณสักเมตรหนึ่งเสร็จแล้วก็มาเฉือนส่วนที่เรียกว่าโทโร่ชูโทโร่โอโทโร่เอามาให้รับประทานกันปลาตัวหนึ่งเนี่ยหนักประมาณสักราวๆ100 กิโลเนี่ยแต่จะมีส่วนที่เป็นโทโร่คือส่วนที่ท้องประมาณ4.5 กิโลเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงแพงนักแพงหนาปลาธรรมดานั้นก็คือปลาทูน่าแต่ส่วนท้องเท่านั้นเรียกว่าโทโร่ไม่ใช่ปลาดิบของญี่ปุ่นชื่อโทโร่นะครับปลาดิบของญี่ปุ่นนั้นคือปลาทูน่าน้ำลึกเท่านั้นเองงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานมีผู้คนมากมายหลายตาล้วนแต่เป็นผู้ที่อยู่ในไฮโซทั้งสิ้นผมเป็นประเภทพวกไฮโซเซก็ไปร่วมงานเขาเพราะว่าเกี่ยวข้องกันกับไซโก้อยู่ในการเลี้ยงเมื่อคืนนี้มีจุดพลุเป็นชิมลางหรือเป็นการเกริ่นหรือเป็นออเดิร์ฟให้ได้ชมกันโดยจุดที่วัดยานวาริมแม่น้ำเจ้าพระยามองจากยอดตึกสเตททาวเวอร์เห็นชัดเจนคนที่ได้ไปชมงานเทศกาลประกวดดอกไม้ไฟประจำชาติที่เมืองซูจิอุระมาแล้วจะเห็นได้ว่าพลุที่มาจุดเป็นออเดิร์ฟนั้นเป็นพลุดอกก็ยังทำความฮือฮาให้แก่ผู้คนทั้งหลายอย่างมากเอาไว้ในคืนวันที่4ท่านจะได้ชมของจริงซึ่งจะมีพลุชุดที่เรียกว่าสตาร์ไมน์จะมองเห็นว่าเหมือนกับสายรุ้งหรือน้ำตกซึ่งตกลงมาจากฟากฟ้าด้วยสีต่างๆสวยที่สุดสำหรับพลุดอกนี้จะขึ้นทีละดอกแล้วก็แตกตัวออกไปการประกวดนั้นถ้าพลุดอกขึ้นไปแตกตัวสูงแล้วก็เป็นรูปทรงกลมจะได้คะแนนมากถ้ารูปทรงกลมบิดเบี้ยว
ก็จะโดนตัดคะแนนหรือได้คะแนนน้อยลงไปนั่นก็เป็นพลุดอกที่จะมาจุดถวายรวมทั้งพลุชุดที่เรียกว่าสตาร์มายน์จุดทีเดียวหลายสิบลูกอย่างนี้พลุที่จะมาจุดในวันที่4ธันวาคมนั้นมีทั้งหมด 1,017 ลูกแบ่งออกเป็น14ชุดจะกินเวลาประมาณ30นาทีท่านจะดูได้จากละห่างจากสนามม้านางเลิ้งประมาณสักกิโลเศษถึงจะเห็นพลุที่สวยงามอย่าไปอยู่ใกล้ๆสนามม้าต้องแงนคอตั้งบ่าหรือไม่อย่างนั้นท่านก็จะต้องนอนดูไปดูไกลๆครับการดูพลุเนี่ยมันไประเบิดบนฟ้าสูงตั้ง 2-300 ฟุตเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนที่ไหนก็เห็นครับเพราะมันสูงกว่าตึกที่สูงสุดในเมืองไทยมากมายเหลือเกินต้องไปดูกันแล้วกันถ้าจะดูว่าพลุชุดนั้นมันเป็นยังไงให้เปิดโทรทัศน์ในวันที่2ธันวาคมสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5สนามเป้ารายการครอบจักรวาลเวลา9นาฬิกาจะมีพลุที่จัดแสดงในงานดอกไม้ไฟประจำชาติญี่ปุ่นที่เมืองซูจิอุราซึ่งผมและทีมงานได้ไปร่วมงานและก็ได้ไปถ่ายภาพมาท่านจะเห็นพลุในจอโทรทัศน์ที่สวยงามแล้วก็จะได้เห็นของจริงในวันที่4ดูโทรทัศน์วันที่2ก่อนแล้วก็ไปดูของจริงวันที่4ด้วยตาเนื้อของท่านนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของพลุที่ญี่ปุ่นไม่เป็นที่2รองใครผมไม่แนะนำมากแต่ก็เชิญชวนให้ชมจะเห็นได้ว่าเขาวิลิตสมาราเหลือเกินเท่าที่ได้ยินมาและก็ยังไม่ได้เห็นก็คือเขากำลังพยายามประดิษฐ์เลขไทย80เขาบอกว่ายากมากเพราะว่าถ้าเป็นเลขอาหรับิก80เนี่ยมันก็เป็นวงกลม2วงเท่านั้นเองแต่เลขไทยตัวเลข8เนี่ยมันหยักขึ้นมาแล้วยังมีหางขึ้นมาอีกเขาก็พยายามแต่จะเป็นผลยังไงก็คอยดูเอาในวันที่4ธันวาคมซึ่งผมถามแล้วบอกว่ามีการทดลองจุดดูไหมเขาบอกว่าทำแล้วไม่มีการทดลองจุดยังไงก็ดูเอาตอนที่จุดจริงก็แล้วกันซึ่งจะตรงกับคืนวันที่4ธันวาคมเวลาทุ่มหนึ่งที่สนามม้านางเลิ้งนะครับคอยชมดูคอยชมก็แล้วกันส่วนพลุที่เราจุดที่วัดยานวาเมื่อคืนนี้ก็เป็นการให้ท่านได้ชมออเดิร์ฟของพลุญี่ปุ่นหรือเป็นพลุนำให้ท่านได้ติดตามดูพลุญี่ปุ่นในวันที่4ธันวาคมก็จะมีอยู่2อย่างวันที่2ทางโทรทัศน์นะครับดูในจอโทรทัศน์เวลา9นาฬิการายการครอบจักรวาลส่วนของจริง4ธันวาคมทุ่มหนึ่งที่สนามม้านางเลิ้งครับเป็นพลุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาไซโก้นั้นได้น้อมเกล้าถวายมาเมื่อตอนที่ครองราชครบ60ปีจุดที่ตรงนี้แหละครับที่สนามม้านางเลิ้งเราก็ได้เห็นแล้วในตอนนั้นก็หลายชุดเหมือนกัน10กว่าชุดก็สวยงามเป็นที่จับตาจับใจของพวกเรามาแล้วในคราวนี้ยิ่งใหญ่กว่าคราวเก่าครับจำนวนพลุทั้งหมด 1,017 นัดแล้วก็มีชุดทั้งหมด14ชุดด้วยกันคงจะมีทั้งพลุดอกและสตาร์มาย
ให้ท่านได้ชมนี่แหละนะครับตามธรรมดาพลุที่เราได้เห็นกันเนี่ยจะไม่เป็นพลุสตาร์มายคือที่จุดขึ้นไปบนฟ้าทีเดียวหลายลูกแล้วก็ระเบิดหน่วงเวลากันจนกระทั่งตอนสุดท้ายจะระเบิดพร้อมกันหมดสมมุติว่าระเบิดพร้อมกันที20ลูก20นัดจะมองเห็นเป็นรูปร่างต่างๆลักษณะต่างๆเป็นผีเสื้อบิวนว่อนอยู่เป็นดาวกระพริบเป็นสายรุ้งอะไรต่ออะไรสุดแท้แต่ศิลปินการทำดอกไม้ไฟเขาจะสังรังสรรค์ขึ้นมานี่นะครับนี่ก็เมื่อคืนนี้ก็ได้ไปร่วมงานมาดูพลุเสร็จแล้วคนที่ร่วมงานกันไปดูพลุที่งานพลุประจำชาติแล้วบอกว่าอันนี้เป็นแค่เด็กๆยังเป็นพลุตัวอย่างอยู่ของจริงไปดูวันที่4ก็แล้วกันจะเห็นได้ว่ามลังมะเลืองอลังการแค่ไหนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ผมไปในงานเลี้ยงไซโก้ไทยแลนด์50ปีผมมีจดหมายจากคุณจรัสขอเปลี่ยนเรื่องไปหน่อยคุณจรัสคุ้มรุ่งเรืองอายุอนามรุ่นเดียวกับผมบอกมาว่าอยากฟังเพลงทุ่งบางพลีผมก็เคยร้องเลยร้องให้ฟังตอนหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยสาวบ้านบึงคุณจรัสบอกว่าแหมเพราะแล้วก็กินใจมากอยากจะหาซื้อมาฟังเองแต่ก็ไม่ทราบว่าจะไปซื้อที่ไหนผมก็เห็นใจเพราะว่าอายุคุณจรัสก็มากพอๆกับผมแล้วแล้วคงจะไม่ได้ค่อยออกไปไหนมาไหนที่บ้านก็คงจะไม่หาซื้อพวกนี้มาให้ได้ฟังยังไงผมว่าจะส่งไปให้คุณจรัสสักม้วนหนึ่งนะครับแต่ก็ขอให้คุณจรัสที่อาจจะกำลังฟังเสียงผมอยู่เนี่ยให้บอกที่อยู่อย่างชัดเจนมาอีกทีนะครับจะได้ส่งไปให้ไม่ต้องไปหาซื้อผมมีแล้วก็จะส่งไปให้นะครับขอให้บอกสถานที่มาจดหมายมาถึงบ้านผมอย่างที่เคยก็แล้วกันท่านผู้ฟังที่รักครับผมขอเชิญเที่ยวชมงานธันวาพฤกษชาติครั้งที่5ที่โรงแรมโรสการ์เดนสวนสามพรานซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนจนกระทั่งถึงวันที่5ธันวาคมงานนี้เป็นงานที่เรียกว่าหลายต่อหลายคนแทบจะทุกคนที่ชอบดอกไม้ดอกไร่ชอบกล้วยไม้รอคอยว่าเมื่อไรจะจัดงานทุกปีคนเป็นจำนวนหมื่นจะต้องหลั่งไหลเข้ามาชมงานแต่ละวันนะครับเพราะว่าในงานนั้นมีกิจกรรมตลอดจนการจัดการอะไรหลายต่อหลายอย่างเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่องสายพันธุ์กล้วยไม้ดอกไม้ประดับอะไรอย่างนี้แล้วนะครับก็ทำให้ทุกๆคนที่ชอบเล่นต้นไม้ชอบปลูกไม้ดอกไม้ใบโดยเฉพาะกล้วยไม้ต่างก็มาชมงานกันอย่างเนืองแน่นในปีนี้มีความสีสันตระการตาของไม้เหลืองนานาพันธุ์เลยให้สมกับ80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการฉลองวันมหามงคลของคนไทยมีการประกวดกล้วยไม้นานาชาติ
การจัดสวนเรียนแบบธรรมชาติในบรรยากาศของสวนสวยริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนมีนิทรรศการหลากหลายความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์กล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับมีร้านค้ามีอุปกรณ์นานาชนิดเรื่องของการปลูกไม้ดอกไม้ประดับปลูกกล้วยไม้มาจำหน่ายในราคาพิเศษสุดงานนี้นะคนที่ไม่ประสีประสากับการปลูกต้นไม้อย่างผมก็ได้ไปออกทีวีร่วมกับอุปนายกสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยกับผู้ช่วยอุปนายกของสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทำรายการไปแล้วจะออกให้ท่านได้ชมในวันอาทิตย์ที่25อาทิตย์ที่25พฤศจิกายนนี้นะครับก็คอยชมเพื่อจะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างท่านจะได้มาเที่ยวงานนั้นก็จะเริ่มต้นตั้งแต่30พฤศจิกายนจนถึงวันที่5ธันวาคมในวันที่5นั้นหลังจากที่ก่อนจะปิดงานก็จะเชิญชวนผู้ที่มาชมงานได้จุดเทียนชัยในตอน 18:39 นเพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพร้อมเพรียงกันครับนี่ก็เป็นเรื่องของงานที่สวนสามพรานยังมีอีกงานหนึ่งนะครับขอเกริ่นให้ทราบก่อนว่าวันที่14-15ธันวาคมนั้นเป็นงานมหากรรมสัตว์เลี้ยงซึ่งก็แน่นอนเหลือเกินครับเราจะต้องไปถ่ายทำรายการแล้วก็มาออกอากาศทางโทรทัศน์ให้ท่านชมทางรายการครอบจักรวาลงานมหากรรมสัตว์เลี้ยงที่สวนสามพรานก็เป็นอีกงานหนึ่งซึ่งที่คนชอบเกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงกันต่างๆนานาแม้กระทั่งเลี้ยงแพะปีกลายนี้เราก็มีแพะพันผสมนะฮะแพะพันผสมมาเอามาให้ดูกันมีแมวพันต่างๆนานามีนกโอ้ปีนี้มีปลาอีกมากมายหลายต่อหลายอย่างอย่างเช่นปลาเสือซึ่งท่านไม่เคยได้พบได้เห็นมาเพราะว่าในแม่น้ำเจ้าพระยาทุกวันนี้เรือแพมันคลาคล่ำเหลือเกินมันไม่เหมือนกับสมัยเมื่อ50ปีก่อนเรือหางยาวยังไม่มีเรือแพในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นมีแต่เรือตุ๊กตุ๊กหรือไม่ก็เป็นเรือใช้ไอน้ำเรือไอน้ำนั่นก็สำหรับเราเรียกกันว่าเรือไอเป็นเรือสำหรับลากจูงพวกเรือข้าวต่างๆนานาสภาพของท้องน้ำนั้นสงบครับปลาเสือซึ่งเป็นเสือต่อมีการหากินด้วยการพ่นน้ำตัวเองเนี่ยว่ายอยู่ในน้ำแต่พอเห็นแมลงบินผ่านก็พ่นน้ำปริ๊กไปโดนแมลงตกลงมากลายเป็นอาหารปลาเสือพ่นน้ำอย่างนี้คนในปัจจุบันไม่ได้ดูกันมาแล้วครับไม่ได้เห็นแล้วถ้าอยากจะดูผมว่างานมหากรรมสัตว์เลี้ยงเขาว่าเขาจะเอาปลาเสือเอามาให้ดูแล้วก็มีการพ่นน้ำให้ปลาเสือพ่นน้ำให้ดูด้วยปลาเสือนั้นมันจะพ่นน้ำต่อเมื่อมันเห็นอาหารคือแมลงที่จะบินมาคอยดูกันก่อนแล้วกันเพราะว่าสภาพของปลาเสือพ่นน้ำนั้นผมก็ได้เห็นตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กจนกระทั่งเป็นหนุ่มราวๆสัก40ปีก่อนก็ยังพอมองเห็นอยู่ในท้องแม่น้ำเจ้าพระยาแถบๆใกล้ๆนครสวรรค์
เสมียนมีหรือหมื่นพรหมสมผัสสอนซึ่งเป็นสิทธิ์ของท่านสุนทรภู่ได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องปลาเสือนี่เอาไว้นะครับออกจะฟังแล้วก็มันสับปะดนสักนิดสุดแท้แต่ท่านจะคิดแต่ในวรรณคดีนั้นมันมีคำคล้องจองกลมกลืนกันไม่เห็นเป็นอนาจารแต่ประการใดซึ่งผมจะเล่าให้ฟังแสนสงสารสารชาวเรือเหนือทำไม่ดีนั่งที่ที่แคมเรือไอ้ปลาเสือเจ้ากรรมพ่นน้ำรถให้แสนโศกสาวเจ้าเศร้าละห้อยให้แสนโศกโคกน้อยน้ำเปียกหมดเห็นไหมครับเห็นอารมณ์ของกวีถึงขนาดนี้แทนที่จะเห็นปลาเสือพ่นน้ำแล้วก็แมลงตกมากินกลับไปพ่นเอาคนที่มานั่งอึอยู่ที่แคมเรือขึ้นไปแล้วก็สุดแท้แต่อารมณ์ของกวีที่จะเป็นไปแต่ก็พอมองเห็นว่าเจ้าปลาเสือนี่มันพ่นน้ำได้แรงจริงๆนะครับนี่นะครับงานมหากรรมสัตว์เลี้ยงนั้นก็เป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งเพราะว่ามีสุนัขทรงเลี้ยงพระราชทานมาแสดงความสามารถให้เห็นในงานมหากรรมสัตว์เลี้ยงเหมือนทุกปีในปีนี้ก็มีทั้งสุนัขทรงเลี้ยงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุนัขทรงเลี้ยงของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารที่พระราชทานมาให้สุนัขที่ทรงเลี้ยงแสดงความสามารถที่น่ารักหลายต่อหลายอย่างด้วยกันอย่างที่เราเห็นกันเมื่อปีกลายปีนี้ก็เช่นเดียวกันก็ยังไม่ทราบว่าจะส่งถ้าพระราชทานสุนัขไหนมานะครับไว้คอยดูกันก็แล้วกันในวันที่14-15ธันวาคมนั้นเป็นงานมหากรรมสัตว์เลี้ยงก็ที่สวนสามพรานนี้อีกแล้วนะครับพูดถึงสวนสามพรานแล้วท่านจะจำได้ไหมว่าผมทำคอนเสิร์ตที่สวนสามพรานเมื่อปี2449ในเดือนเมษายนวันที่29เมษายน2449เพื่อเฉลิมฉลองการครองราชสมบัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปราสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ60ปีในงานนั้นมีผู้ร่วมงานแล้วก็มีผู้สมทบทุนหลายต่อหลายท่านอย่างเช่นคุณหมอปราเสริฐปราสาททองโอสถประมูลภาพจากอาจารย์ประหยัดพงดำจำนวน 400,000 แล้วแถมยังให้อีก 100,000 เป็น 500,000 ทางอาจารย์ประหยัดก็มอบภาพที่เขียนเอาไปให้ในงานนี้เพื่อสมทบทุนรวมทั้งทางเบียร์สิงห์ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน้ำมันพืชโอลีนก็ต่างก็สมทบทุนในคอนเสิร์ตนี้มาทำให้ได้เงินที่จะทูลกล้าทูลกระหม่อมถวาย 1,500,000 บาทหลังจากหักค่าใช้จ่ายไปแล้ว 1,500,000 บาททวนก็ทำหนังสือขอพระราชทานเข้าเฝ้าถวายแต่บังเอิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอาการประชวรการนี้ก็เลยเลื่อนมาสักปีหนึ่งแล้วก็จำนวนเงินที่จะทูลกล้าถวายนั้นจาก1,500,000ก็มีเพื่อนของผมซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวเยอรมันซึ่งเป็นเพื่อนของท่านอาจารย์สารเสริญกับคุณพัชรีไกรจิตติชื่อคุณคาร์ลนะบรูเน่
คุณคานั้นเกิดวันที่6ธันวาคมหลังพระบาทสมเด็จพระอยู่หัววันเดียวแล้วก็เขาเกิดในปีรากาปี2464เขาได้เข้ามาเมืองไทยตั้งแต่เมื่อปี2505ผมได้พาไปสวนสามพรานซึ่งปลูกดอกกุหลาบสะพรั่งจึงได้ชื่อว่าโรสการ์เด้นในตอนนั้นเพิ่งเริ่มจะทำสวนสามพรานเริ่มปลูกกุหลาบเป็นการใหญ่ก่อนสวยงามมากคุณคาเขาไปเที่ยวสวนสามพรานในช่วงนั้นแล้วก็ประจวบกับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษามีแต่งฟืนแต่งไฟสวยงามเขาก็ดีอกดีใจเขาก็บอกว่าขออาศัยไฟของในหลวงฉลองวันเกิดเขาหน่อยจากนั้นมาเขาก็มาเกือบจะทุกปีจนกระทั่งอายุเข้าไป80แล้วตอนนั้นเขาก็หยุดยั้งไม่ได้มาอยู่สัก 2-3 ปีแต่ในตอนหลังเขาแข็งแรงขึ้นเขาก็มาอีกแล้วทีนี้คอนเสิร์ตเนี่ยเขาไม่ได้มาดูกันแต่เขาก็มีจิตใจที่จะสมทบทุนถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน $100,000 $100,000 ผมก็บอกว่า $100,000 เนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนมันขึ้นลงตามเงินบาทซึ่งเงินบาทมันแข็งอย่ากระนั้นเลยเอาเป็นเงินไทย3.5 ล้านมาเลยได้ไหมล่ะเขาก็ตกลงเมื่อรวมกับเงินที่จะทูลเกล้าถวายจากงานคอนเสิร์ต1.5 ล้านก็จะเป็น5 ล้านแค่นั้นยังไม่พอครับทางสภาอุตสาหกรรมชัยนาทหอการค้าชัยนาทแล้วก็มีดูเหมือนโรตารี่ชัยนาทเขาก็จัดงานคอนเสิร์ตที่จังหวัดชัยนาทเชิญผมกับดาวใจไปร้องก็ได้เงินมาเขาก็บอกว่าเอาเงินจำนวนนี้สมทบเข้าไปด้วยเป็นเงิน 250,000 บาทก็เลยมีเงินที่จะทูลกราบถวายในโอกาสต่อไปเนี่ยก็คือ 5,250,000 บาทครับก็เรียนมาให้ทราบสำหรับคนที่ไปซื้อบัตรชมงานคอนเสิร์ตที่สวนสามพรานเป็นงานการ์เด้นคอนเสิร์ตซึ่งมีคนเรียกร้องว่าเมื่อไหร่ผมจะทำอีกที่จริงมันจะทำก็ทำได้ครับแต่ก็ต้องมีการเตรียมการหน่อยสภาพของซุ้มเสียงของผมก็พอจะร้องได้อยู่อย่างเมื่อตอนที่ไปงานของคุณหลวงทองที่หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากรนั้นผมก็ได้ร้องเป็นการเชิญชวนให้มาชมงานของคุณหลวงทองก็ร้องได้อยู่นะครับก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าเราจะร้องอีกทีหนึ่งแล้วก็จะได้เงินมาสำหรับการกุศลอะไรอีกสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็เคยร้องสำหรับการกุศลให้แก่โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือมาแล้วแล้วก็จะไปร้องเวลาที่เขามีคอนเสิร์ตอย่างเช่นของคุณสวรีของแจ๋วสง่าอารัมพีแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดคอนเสิร์ตนั้นบางทีก็อย่างที่ให้เรียกว่าเงินทองค่ารักษาพยาบาลซึ่งจะได้รับพระบรมราชินูปถัมภ์มาแล้วแต่ก็จะต้องมีรายจ่ายอื่นๆของคุณปื๊ดธนงศักดิ์ภักดีเทวาซึ่งคุ้นเคยกันดีผมก็ไปร้องแล้วก็เอาค่าตัวให้แก่ทางการกุศลไปแบบนี้แหละครับมันก็มีความสุขดีเหมือนกันเพราะว่าเราได้ร้องเพลงที่เราชอบแล้วก็ยังทำความ
รื่นเริงบันเทิงใจให้แก่ผู้ที่มาร่วมในงานคอนเสิร์ตนี้ด้วยนะครับว่าจะพูดถึงเรื่องพระกรณียกิจของทูลกระหม่อมบริพัตรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตอดีตผู้บัญชาการทหารเรือและอดีตเสนาบดีกระทรวงทหารเรือก็เผอิญเวลาหมดลงไปแล้วเอาไว้วันพรุ่งนี้มีเรื่องที่เราไม่รู้อีกหลายต่อหลายเรื่องนะครับซึ่งจะมาเล่าให้ฟังในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับเรื่องสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์ผู้ทรงวางรากฐานกองทัพเรือตั้งแต่สมัยนั้นให้เป็นปึกแผ่นมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับสวัสดีครับ